สนับสนุนโดย Yamaha Aerox สีสันใหม่ท้าชีวิตบิดให้สุดตำแหน่งกองกลางตัวรับแม้ว่าจะไม่ใช่ตำแหน่งที่โดดเด่นที่สุดไม่ได้ทำประตูหรือว่ามีส่วนร่วมกับประตูมากมายแบบกองหน้าหรือว่าจอมทัพแต่ถ้าหากคุณมีกลางรับดีๆก็ต้องบอกเลยว่ามีชัยไปกว่าครึ่งเพราะมันจะทำให้ทีมคุณเล่นง่ายและอุ่นใจเมื่อมีนักเตะตำแหน่งนี้ที่มีเก่งกาจอยู่ในทีมและวันนี้นะครับขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเรียวมาเล่าร่วมกับ Yamaha Aerox จะพาไปพบกับ5กองกลางตัวรับที่คุณมีไว้ในทีมแล้วอุ่นใจเป็นแน่คนแรกโลตเตอรี่จากเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้คนนี้ถูกมองไว้ว่าเป็นตัวแทนของแฟนนาดินโยในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับในทีมเมืองระบายสีฟ้าสำหรับโรนี่ซึ่งตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับพี่แกก็รับผิดชอบบทบาทและหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีกับการสกัดกั้นและทำลายจังหวะเกมรับของคู่แข่งบริเวณกลางสนามดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เขาจะได้รับฉายาว่านิวสกิโอบูสเกตพร้อมกับเป็นส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัยการมีโรดรีคอยยืนคุมจังหวะตรงกลางสนามทำให้เหล่าบรรดาผองเพื่อนเล่นกันได้อย่างสบายโยทินมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกมรับและเกมรุกนอกจากทักษะในการปัดกวาดเกมของคู่แข่งแล้วโรดรียังมีสกิลที่เด็ดดวงในเรื่องของการสร้างสรรค์เกมไม่ว่าจะเป็นการครองบอลพาบอลเคลื่อนไปข้างหน้าและการผ่านบอลที่หวังผลได้ทั้งในระยะสั้นและระยะไกลจัดว่าเป็นนักเตะมากพรสวรรค์อีกคนเหมือนใน Yamaha Aerox 2022ที่มีสีสันใหม่ปลอดภัยด้วยระบบเบรก ABS ที่ช่วยป้องกันล้อล็อกไม่ให้เสียการควบคุมปลอดภัยกว่าในแบบรถสปอร์ตชั้นนำคนที่2คาเซมิโรจากเรอัลมาดริดทีราชันชุดขาวได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีแผงกองกลางแน่นและแข็งกระแรงที่สุดในโลกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าการมีคาเซมิโร่นี่แหละครับเขาอาจจะไม่ใช่เป็นนักเตะที่ถูกพูดถึงมากนักแต่ก็จัดว่าเป็นผู้เล่นที่ผลงานดีและมาตรฐานคงเส้นคงวามากสุดในเหล่าบรรดากัวราชันชุดขาวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะผู้ปิดทองหลังพระคนหนึ่งในยุคนี้แน่นอนว่าการมีเขาอยู่ในทีมนะครับโคจะรู้สึกอุ่นใจถ้าจะให้บรรยายถึงสรรพคุณของคาเซมิโร่ก็คงเป็นเรื่องของความดุดันในเรื่องของการทุ่มเทนี่เป็นนักเตะที่มีพละกำลังทางกายหรือกายภาพเหลือเฟือคล่องแคล่วคล่องตัวถึงบ่อนไหวหน้าที่ของเขาคือการคุมจังหวะเกมและคอยสกัดกั้นและปัดกวาดเกมรุกของศัตรูและด้วยแววที่ฉายได้ดีมาตลอดนะครับมันทำให้เขาได้รับการยกย่องและเทียบชั้นแข่งดังๆรายอื่นตำแหน่งเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเอ็นโกโลกองเต้หรือเซคิโอบุสเกตกาตาคนต่อมาดีแคนไรจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดคนนี้มีดีกรีเป็นมิดฟิลด์ตัวรับทีมชาติอังกฤษเนื้อหอมสุดๆตอนนี้เป็นเป้าหมายการเสริมทัพของหลายทีมดังไม่ว่าจะเป็นแมนซิตี้เชลซีและอีกมากมายด้วยสไตล์การเล่นเกมรับที่แข็งแกร่งมีความแน่นอนสูงในเรื่องของการเข้าบอลและการตัดเกมไหนจะมีเทคนิคที่ดีและหวังผลได้จากลูกยิงไกลน่าจะทำให้เขานะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่ดีที่สุดคนหนึ่งของอังกฤษในยุคนี้การมีตัวเขาอยู่ในสนามนะครับแน่นอนว่าสามารถสร้างความอุ่นใจให้กับเพื่อร่วมทีมได้อย่างไม่น้อยแต่ในทางกลับกันนะครับเรื่องอนาคตทำให้แฟนบอลเวสต์แฮมยูไนเต็ดรู้สึกหวั่นใจไม่ใช่น้อยแม้ว่าสโมสรนะครับจะไม่ยอมปล่อยตัวไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามแต่มันก็มีข่าวลือหนาหูมากๆว่าตัวของดีแคร์ไรเองอยากย้ายออกจากทีมเต็มแก่เพื่อเพิ่มโอกาสในการคว้าความสำเร็จให้กับตัวเองครับคนต่อมาเซอร์คิโอบูสเกตจากบาร์เซโลนาผู้ชายคนนี้ได้ก้าวขึ้นชั้นเป็นผู้เล่นระดับตำนานของบาร์เซโลนาไปแล้วซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าได้เห็นสิ่งที่เจ้าตัวแสดงบนพื้นสนามเขาอาจจะไม่ได้มีความเร็วเป็นจุดเด่นเหมือนนักเตะสเปนคนอื่นแต่ด้วยทักษะชั้นเชิงระดับสูงบวกกับมันสมองที่อัจฉริยะการตอบโต้และเปลี่ยนจังหวะของเกมการเอาตัวรอดได้ดียามกดดันการผ่านบอลที่แม่นยำในทุกระยะนั่นจึงทำให้เขานะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเตะที่พิเศษกว่าคนอื่นๆเช่นเดียวกับเรื่องของการทำลายจังหวะและการตัดเกมของคู่แข่งก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สกิโอบูสเกตทำได้ดีและหวังผลได้มากอย่างที่บอกไปว่าพี่แกไม่ได้มีความเร็วเป็นจุดเด่นแต่ทุกคนที่เป็นศัตรูถ้าได้บอลบริเวณกลางสนามเขามักจะไปจะเอถึงที่อยู่เสมอแน่นอนแหละครับวันนี้เป็นจิ๊กซอสำคัญที่ช่วยบาร์ซ่ากอบโกยความสำเร็จมาได้ตลอดช่วงที่ผ่านมาเลยแหละครับคนสุดท้ายเอ็นโกโลกองเต้จากเชลซีคนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่ดีที่สุดในโลกลูกหนังยุคปัจจุบันถึงตัวจะเล็กจี๊ดแต่ขอบอกเลยครับว่าเรื่องคุณภาพนั้นใหญ่เกินตัวเป็น10เท่าโดยเฉพาะเรื่องของการตัดเกมและการทำลายจังหวะของคู่แข่งที่แม่นยำมากๆแน่นอนว่าเราทุกคนคุ้นชินกันอยู่แล้วกับการวิ่งได้ไม่มีหมดและไล่เพรสซิ่งไล่บี้ศัตรูไปทั่วพื้นที่สนามเรียกได้ว่าบอลอยู่ไหนนะครับเราจะเห็นกองเต้อยู่ตรงนั้นเสมอซึ่งการมีกองเต้อยู่ในสนามนะครับจะชวนให้เพื่อนร่วมทีมรู้สึกอุ่นใจได้มากเพราะว่าบทบาทและสิ่งที่พี่แกทำให้เห็นอยู่เป็นประจำนะครับมันสามารถแบ่งเบาและช่วยรักษามาตรฐานของผู้เล่นเกมรับได้เป็นอย่างดีเผลอๆยังแอบให้ความรู้สึกว่ามีผู้เล่นคนที่12ในสนามด้วยซ้ำไปแน่นอนว่าการที่เชลซียังคงได้ชื่อว่าเป็นทีมที่เกมรับแข็งที่สุดทีมหนึ่งในยุคนี้ส่วนหนึ่งก็คือการมี
ีเขาอยู่ในทีมครับซึ่งการมีกองเต้อยู่ในทีมนะครับก็ทำให้รู้สึกอุ่นใจปลอดภัยเหมือนมียามาฮ่าแอร์ร็อก2022ที่มีระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อกช่วยไม่ให้เสียการควบคุมทำให้มั่นใจปลอดภัยกว่าในแบบรถสปอร์ตชั้นนำและถ้าคุณอยากรู้ว่ามีนักเตะคนไหนที่เฟี้ยวแรงเร้าใจกันอีกบ้างติดตามชมขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟี้ยวเลี้ยวมันเล่ากับ All New Yamaha Air Rock ได้ใหม่คลิปหน้าเราจะพาคุณไปพบกับความแรงแบบเร้าใจอีกแน่นอนครับสนับสนุนโดย Yamaha Air Rock สีสันใหม่ท้าชีวิตบิดให้สุด